สวัสดีครับกับไลน์เรนเจอร์ vs battle mode ครับประจำวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมเปลี่ยนเดือนแล้วยังงงๆอยู่ครับโอเคครับวันนี้น่าจะใส่กำลังในการเล่นได้เต็มที่แล้วก็ไม่เต็มที่หรอกครับนอนดึกครับไม่รู้เป็นบ้าเป็นบออะไรนอนดึกเฉยเลยเบื่อตัวเองเหมือนกันครับทำตรงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพไปมากขึ้นครับบางทีผมก็ประมาทเกินไปเมื่อวานไปธุระข้างนอกมาไกลๆไงแล้วมันร้อนมากกลับถึงบ้านกระหายน้ำครับซัดน้ำเย็นน้ำหวานเพียบเลยครับเสียงหาย พูดไม่ออกเงียบนิ่งสนิทโอเคครับสิบตาฮัลโหลที่แน่ครับได้ครับผมจะไม่พยายามโดนเดเมจของเขาก่อนครับเมเทโอซ้ำไปครับเพื่อเคลียร์ชุดแรกของเขาให้เกลี้ยงครับแล้วก็จบเลยครับ ขอไอ้แป๊บนึงคือถ้าเรายอมเสีย2ไอเทมนะเพื่อเคลียร์กองทัพชุดแรกของเขาให้ได้ก่อนวิธีแก้ของเขาก็คือใช้พายุพัดเรากลับครับอยู่ตรงนั้นจุดนั้นก็แล้วแต่ไหวพริบแล้วครับว่าจะเอายังไงแล้วแต่สถานการณ์ครับบางทีเราอาจจะยอมให้เขาพัดกลับก็ได้ครับไม่มีปัญหาแล้วค่อยวิ่งเอาพอถึงฐานเสร็จตัวไหนติดชาก็ติดชาไปครับตัวแล้วก็ตัวไหนที่เพิ่งปล่อยออกมาใหม่ก็ลุยเลยวิ่งสวนไปครับนี่ครับพอยิงเมโทไปใช่ไหมครับนี่ครับทับเขาจะเกลี้ยงมากเลยครับตอนนี้มันเป็นการบีบให้เขาใช้ไอเทมสักอย่างออกมาครับถ้าเขาไม่ใช้เขาก็ต้องแพ้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นข้อดีครับถ้าเขาไม่ใช้เสร็จเราแน่นอนและตัวนี้ครับตัวที่พ่นไฟอีกตัวสกิลเดียวกับหมัดไฟครับพี่ว่าโหดครับเห็นแล้วล่ะคือระยะยืนมันได้ไงมันยืนห่างกว่าหมัดไฟอีกคือเป็นตัวปราบหมัดไฟเลยแต่ถ้าแบบเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาเขาอะเรามีแนวหน้าอยู่หนึ่งตัวใช่ป่ะแล้วก็กำลังสู้กันอยู่แล้วเป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปจะไปโจมตีทีหลังเนี่ยมันจะโดนอัดก่อนแต่ถ้าแนวหน้าโล่งๆเนี่ยแล้ววิ่งไปป้ากันเนี่ยมันได้เปรียบครับระยะโจมตีมันกว้างกว่าครับคือถ้ามันออกสกิลจังหวะนั้นนี่ก็คือได้กวาดฝ่ายตรงข้ามแทบทั้งหมดเลยล่ะก็ถือว่าถูถ่ายได้นะมันไปใช้ในการจัดแผนได้ครับมันมีความหลากหลายนี่ครับบีบให้เขาใช้สกิลครับใช้ไอเทมถ้าเขาไม่ใช้ก็หวานหมูครับแล้วก็จบง่ายก็ทนดูหน่อยแล้วกันถ้าเขาไม่ใช้แต่ก็น่าจะดีใจแทนกับดีใจไปกับพี่นะว่าทำให้พี่ได้ชนะไปอีกหนึ่งตาแต่ถ้าเขาสู้อ่ะก็น้องก็ได้ดูอะไรที่สนุกแต่ถ้าเขาไม่สู้อ่ะก็ดีใจไปกับพี่ด้วยว่าชนะสบายๆชนะได้ง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าที่คิดยากน้อยกว่าที่คิดแต่คำพูดเลยครับแต่เริ่มกระตุกแล้วบ่าวนักสืบเป็นแข็งเลยครับนี่ฮะมีอะไรก็ซ้ำไปตั้งแต่ชุดแรกครับจะเล่นแบบนี้บ้างก็ได้นะไม่ว่าอะไรนี่ครับแต่เขาสู้ก็รอสักพักครับแล้วก็ซุปเปอร์ตามครับปั๊มสู้ดีกว่า
นี่ครับถ้าเราติดบัฟโจมตีด้วยครับโล่เขาหายก่อนครับถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยเขาก็ตายตรงนั้นครับเรียบร้อยครับสู้กับ AI ครับมีแค่นี้แหละถ้าเห็นอะไรตรงนี้แสดงว่าเพิ่งจับได้นะก็มีพอจับได้บ้างครับไม่ค่อยนับไงพี่รู้สึกเฉยชากับตัวพวกนี้แหละคือไม่ครบสักทีไงคนอื่นเขาจะทำซูเปอร์มาสเตอร์ได้แล้วแบบพี่มันก็สองสามวันมาตัวหนึ่งมันก็ไม่ครบสักทีนี่ครับถ้าปล่อยเขาออกสกิลได้ก่อนเราก็จะเจ็บครับรอสักพักก็ได้ครับให้เขาวิ่งออกมาก็ได้แล้วก็ฟีดตามครับเราก็อาจจะมีตัวตายบ้างครับเมเทโอเตรียมใช้ตอนอัดกันครับนี่ครับพอน้ำแข็งเขาหายก็เถอะคือจะทำยังไงก็ได้ครับกวาดตัวเรนเจอร์เขาให้เกลี้ยงครับ แล้วถึงเราจะตายไปบ้างก็เถอะแต่ถ้าเรนเจอร์เรามีสัก10ตัวเนี่ยแล้วเขามีศูนย์เนี่ยเขาเสียเปรียบครับชัดนะมันเป็นการแบบยันเขาไว้ได้ไงเขาจะโต้กลับมาเขาต้องใช้ไอเทมเท่านั้นครับแบบนี้มันถึงจะคุ้มในการใช้ไอเทมก็ถ้าเป็นตอนแรกๆก็ยันกันก่อนก็ได้ครับตอนคะแนนน้อยๆนะแต้มไม่น้อยแต่พอแต้มไปเยอะพี่ว่าใส่ก่อนดีกว่าครับถ้ามายันกันแล้วเราเรนเจอร์เราอยู่ดีๆถูกกวาดเกลี้ยงเนี่ยแล้วเขาเหลืออยู่10ตัวเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายถูกบีบนะซึ่งเป็นโอกาสสูงอยู่แล้วล่ะที่เราจะโดนกวาดอะเห็นปล่อยเรนเจอร์ได้เร็วกว่าเราอยู่แล้วล่ะเราก็มีจังหวะอะไรพวกนี้ด้วยอ้าวโหมองไม่ทันฟีดดีกว่าครับแลกหมัดกันครับเอาโลเขาก็หมดก็หมดไปใช้ผิดอันไปครับเมื่อกี้โดนตลอดครับมองไม่ทันไงแล้วก็ฟังเสียงไม่ชัดเท่าไหร่ครับเขาก็ต้องแช่แข็งเราเท่านั้นครับนี่ฮะเรามี20กว่าตัวเขาออกมาทีละอย่างเต็มที่ก็5ตัวครับเปลี่ยนทีมอีกก็ออกอีก10ตัวครับแต่เราอยู่20กว่าตัวเราได้เปรียบครับโอเคครับคลิปนี้ได้ก็สบายใจมันเป็นอะไรอ่ะโหมดที่ต้องใช้ไอเทมเยอะครับเปลืองเงินครับเงินเก็บก็หมดไปกับการกดไอเทมทั้งหมดแหละเงินรางวัลจากด่านเนี่ยแต่อันดับขึ้นแบบหนืดมากครับสุดยอดจริงๆเหนื่อยเลยเขาจะแจกคนพิเศษอีกอันแล้วเอ๊ะอีก5อันแล้วแจกมาก็เท่านั้นแหละแจกมามันก็เป็นการการันตีให้คนที่ทีมเจ๋งอยู่แล้วอะได้เปรียบเนี่ยเขาก็ถ้าเขามีตัวเก่งเขาก็สวนเราได้เหมือนกันครับแต่ทีเดียวแบบเร็วถ้ามันออกสกิลได้ทันก็ยอมแสดงว่าตัวท็อปจริงๆครับพวกนี้ติดกันธรรมดาทีสองทีจะทำได้ไหมได้สักอะไรดีอ่ะ 200,000 ต่อวิรวมๆกันอ่ะก็น่าจะเกินนะตัวไหนเลื่อนมากกว่า 200,000 ก็อาจจะรอดได้ออกสกิลแต่ถ้าตีธรรมดามา 200,000 แล้วก็อัดล่วงครับเราก็จะอัด200,000 อีกสัก2ทีครับกว่ามันจะโจมตีอีกครั้งเป็นแผนการที่ดีครับสำหรับการปั๊มรูบี้ด่านกว้างๆอย่างนี้พี่จะชอบมากกว่านะคือมันจะทำให้มีโอกาสรีมิสไซล์ของเรารอสักพักก็ได้ครับให้เขาอัดก่อนครับแล้วก็ฟีดตามครับ
2-3 วิครับที่เราจะได้เปรียบสำคัญครับเมื่อกี้เขายิงซารี่ไปแล้วนะโอ้พลาดอีกแล้วซูเปอร์ตามครับฐานเพราะว่าโอ้เหมือนจะโดนดันออกมานิดๆครับแต่มีเวลา3วิครับแล้วได้บัฟโจมตีด้วยผมว่าบัฟโจมตีจะยังอยู่ครับที่ว่ายิงมิสไซล์สวนไปเพราะจะปั่นเอาซารี่มากกว่านะครับโอเคครับจบไปครับไม่รู้ว่ามันทำเดเมจได้สักเท่าไหร่ครับแต่พี่พยายามจะปั่นเอาซารี่ดีกว่าจะมายิงแบบธรรมดาครับแต่เมื่อกี้ก็พลาดไปนะพี่ก็ถือว่าน่าจะรอยิงธรรมดาไปก่อนพอซารี่มันอีกต้องหลายขั้นครับมันต้องยิงธรรมดา1ครับยิงธรรมดา2แล้วก็ยิงแซ่ซารี่แต่เมื่อกี้เพิ่งเริ่มยิงธรรมดา1เองถึงจะกดยิงไปแล้วคนก็ต้องไปปั๊มยิงธรรมดา2อีกมันก็ไม่น่าจะทันครับแต่ถ้าจังหวะนั้นเป็นลูกยิงของธรรมดา2ก็น่าจะยิงไปเลยครับรีบปั๊มเอาซารี่ออกมาโอเคเทคนิคก็มีแค่นี้แหละสำหรับทีมประมาณนี้นะมันเป็นอะไรที่เฉพาะตัวแหละนะเอ้ยกดผิดครับแจ็คพอตแล้วครับโอเคชนะอยู่ดีครับโชคดีเขาไม่สู้ครับโชคดีมากดีใจมากกดผิดคือสกิลชิลกับสกิลโล่เนี่ยกับน้ำแข็งเป็นอะไรที่ต้องใช้ที่หลังเขาครับถ้าเราใช้ก่อนนี้แก้เกมกันเหนื่อยเลยแต่ถ้าด่านกว้างๆเนี่ยกว้างพอสมควรนะก็ใช้พายุพัดก็ได้ผลอยู่เหมือนกันคือยิ่งพัฒนาเนี่ยแล้วก็ยิ่งปั๊มตัวออกไปได้เยอะขึ้นถ้าเขาปล่อยตัวสวนพายุออกมาก็จะโดนพายุพัดถอยกลับไปก่อนครับจนกว่าจะถึงฐานจนพายุหยุดตัวที่โดนพัดกลับไปก็จะติดชาถ้าพอพายุหยุดแล้วจังหวะนั้นตัวที่ปล่อยออกมาจะไม่ติดชาครับสลับกันไงก็อธิบายได้ละน้องก็พอเห็นได้มั้งคือพายุด่านกว้างๆอ่ะพายุมันได้ผลนะเนี่ยแต่ถ้าด่านประมาณเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ครับเพราะคือมันไม่ได้โกงไงคือมันปล่อยชุดแรกไปสัก5ตัวใช่ไหม4-5ตัวแล้วแต่แร่ที่มันมีเราจะแรกที่เขามีแล้วคงจะกดเปลี่ยนทีมปุ๊บแล้วก็ปล่อยได้อีกสัก5ตัวหลังจากนั้นก็จะรอดีเลยรอคูลดาวอะไรนั่นแหละจังหวะนั้นก็จะเป็นจังหวะถ้าเราพายุพัดในช่วงนั้นได้อะเราก็จะเบรก10เรนเจอร์ของเขาไว้ที่ฐานได้ครับแล้วกว่าเขาจะปล่อยตัวใหม่ออกมาเขาก็ต้องรอคูลดาวหมดครับคงจะไม่ออกพวกทีละ5ตัวครับเพราะบางตัวมันก็ออกตัวได้ช้ากว่าเดี๋ยวก็จะปรับทีมกลับไปกลับมาก็เถอะโอ้ยท้องร้องโอเคพี่จบสั้นๆบ้างดีกว่าครับได้ประมาณเนี้ยจะเอาอีกหน่อยไหมจ่ายก็ขึ้นไปได้อะแต่พี่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะกับการที่ต้องรักษาการที่ต้องลงลุยแต่ละด่านปิดท้ายด้วยการดูอันดับ1ของโลกครับตัวนี้ก็มาเจ๋งนะ Attack 3เท่าเลือด3เท่า8วิตีสเปดน่าจะยืนห่างเลยครับสังเกตกันเองแล้วกันน่าจะโดนกันบ้างแล้วล่ะนี่ก็สโลว์หมูนะครับเด็กเซิร์ชทำแล้วนะครับน้องไปดูกันได้ส่วนพี่จะทำไหมอยากได้อยู่นะแต่พี่มีกบแดงจัดดาวแค่3ตัวที่สำคัญอยากทำตัวนี้ก่อนครับหลายใจเลยอะตอนเนี้ยตัวนี้ก็เจ๋งไงสกิลเจ๋งแต่ตีไม่สเปซ
ตีช้าไม่สแปดแต่สกิลเจ๋งครับเจ๋งมากโอเคครับไปทีหลังแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ